สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเดี๋ยวจะไปกินกุ้งค่ะไปกินกุ้งกันคันนี้เราไปกัน2คันคันนี้มีอาแปะและน้ำไม่แปะไม่ใช่และก็พี่บอยจำได้จะจำได้ว่าอันนี้คืออาแปะแกงของอาแปะแกงของอาแปะแกงของฮัลโหลไม่มีอะไรมาให้อาแปะแกงเดี๋ยวเราจะไปแกะกุ้งได้ยินมานะครับว่ากุ้งเผาที่สุพรรณบุรีนะครับอร่อยมากนะครับบนถนนหลวงหมายเลข340ที่วิ่งเข้าสุพรรณนี่แหละฮะมีหลายร้านเพียบเลยเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับสักร้านหนึ่งแกะกุ้งจะบอกวิธีแกะกุ้งที่ถูกต้องควรทำอย่างไรนี่จะยังไงกินให้ได้ทุกส่วนเงี้ยเหรอใช่ปกติผมแกะหัวทิ้งเด็ดเปรี้ยงแล้วกินแต่เนื้อล็อกตัวอย่างเงี้ยเอาล่ะเดินทางไปกินที่ไหนสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเลยนะถึงแล้วครับ100กิโลจากกรุงเทพนี่คือสิ่งที่เราสั่งอันนี้เรียกอะไรเนี่ย600กว่าเองอ่ะเท่าไหร่นะ600กว่าอันนี้600อันนี้โล600ไงเฮ้ยไม่เห็นมันมีหลายบ่อไงมีตั้ง500 550 600เงี้ยเนี่ยใหญ่สุดกี่โลอ่ะโล2โลครับป้าปลาช่วยถือหน่อยเอาแปะแกะกุ้งเอาแปะแกะกุ้งไหนลองถือซิว่าใหญ่แค่ตัวขนาดไหนเวนจะแกะกล่องเป็นแกะกุ้งบ้างนะไม้ป่าถือป้าเอาป้าถ่ายเอาแปะอุ้ยร้อนโอ๊ยแม่น้ำกุ้งพ่อน้ำนี่กำลังสืบหาอยู่ว่ามันมาจากไหนทำไมมีแต่เฉพาะแม่แล้วก็มีลูกเลยแล้วทำไมเราต้องมากินกุ้งถึงสุพรรณด้วยครับที่ว่ามากินเพราะว่ามีคนแนะนำเขาบอกว่าร้านนี้เจ๊อ้วเจ๊อ้ายเจ๊อ้ายกุ้งใหญ่เนี่ยร้านนี้ขึ้นชื่อมีคนมากินขึ้นชื่อเพราะว่าป้ายใหญ่มากใช่ไหมเพราะว่าป้ายใหญ่ด้วยสังเกตได้ชัดเจนริมถนนแถวสุพรรณบุรีนี่เลยครับแยกเริ่มแรกเราก็แกะเสร็จแล้วเราก็กุ้งนี่ก็กินได้ใช่ไหมเราก็แยกไอ้หนวดนี่ออกโอ้ฮะนี่สิ่งเหล่านี้ตรงนี้เนี่ยอร่อยบางคนอาจจะกลัวคอเลสเตอรอลสูงก็ไม่ค่อยกล้ากินจริงเหรออร่อยแต่สำหรับคนที่มีความกล้าหาญชันชัยเขาจะกินไหนก็จุ่มเลยครับจุ่มอย่างนี้เลยครับจุ่มนี้เลยเหรอใช่ใช่แล้วก็เข้าปากเลยครับสักเข้าตรงอื่นเนี่ยไม่อร่อยเข้าปากแล้วมันจะอร่อยเลยครับต้องกินให้ถูกปากใช่ไหมรู้สึกว่าน้ำจิ้มเขาจะโอเครสชาติไม่จัดจ้านจริงไปอุ้ยน้ำจิ้มนี่เขาให้มาคนละอันเลยเหรออืมใช่ใช้ได้เลยเฮ้ยหัวนี่ก็กินได้เหรอกินตัวหัวนี่อุ้ยตรงนี้เป็นของที่อะไรอ่ะเป็นเนื้อเหรอเป็นเนื้อเยื่อมันอ่ะเนื้อเยื่อจะสมองมันก็คงแบบประมาณเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ตัวหัวไงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีพอดีไม่ได้เป็นสัตวแพทย์ก็เลยเรียกไม่ถูกรู้แต่ว่าอันนี้เราถ้าเราจุ่มเสร็จเนี่ยเข้าปากเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดอุ้ยมาอีกถาดนึงแล้วอ่ะรับโอ้ยถ่ายรูปนี่อ่ะทุกคนชู2นิ้วหน่อยแล้วเย้แต่ว่าอร่อยอ่ะวางแล้วก็สั่งมา2เลยโอ้คือ2โลป่ะ4โลแล้วฮะอันถาดนี้ก็2โลดิใช่ๆอันนี้โลละ600กว่าบาท650เมื่อกี้ไม่ถูกละนี่โล600ถ้วนอ๋อนี่600ใช่มั้ยนี่จะตัวเล็กนิดนึงมันมีคือเล็กตัวนี้600ถ้วนนะครับกุ้งเริ่มได้ก็คือตัวที่ป๋าแกะอยู่ใช่ไหมใช่ตัวนี้ตัวที่650หัวมันขนาดนี้หัวมันด้วยอร่อยด้วยคือก็คิดว่าคนที่ห่วงชีวิตสุขภาพไม่ดีก็ไม่ควรอยากกินตรงนี้ควรอยากให้พวกลูกหลานกินพอเลยเถอะแต่พอดีผมไม่กลัวเพราะว่าบางครั้งอาหารที่อร่อยถ้ากลัวเนี่ยไม่ได้กินหรือผู้หยาบคืออดแดกฉะนั้นเรากินเถอะชีวิตเราจะเป็นจะตายยังไงเราไม่รู้เรากินไปก่อนแล้วถ้ากลับไปพอเราเจอเราขึ้นอ่ะหาหมออีกครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกุ้งอ่ะเนื้อกุ้งอ่ะขอดูเนื้อกุ้งหน่อยมาเลยครับเนื้อกุ้ง
เนื้อกุ้งเราก็ต้องดึงอันนี้ทางนี้แกะทางนี้ออกก่อนตรงนี้เรียกอะไรเปลือกไงไม่ใช่ตรงนี้เรียกอะไรตัวขาป่ะขาครับอ๋อนี่ขากุ้งเหรออ๋อนี่เป็นขาเรียกแก่จนจะตายนะยังไม่รู้ว่าอันนี้เรียกขากุ้งปกติกุ้งมีขาเยอะนี่มันต้องเดินเร็วมากเลยนะขาใช่ใช่ใช่เดินเร็วกว่าคนเพราะว่าหลายขาแล้วก็แก่อย่างนี้เกือบมันจะแข็งนิดนึงอุ้ยเขาย่างมาแบบจริงๆแล้วอาจจะไม่แข็งก็ได้เป็นเพราะว่าพละกำลังของคนแก่เนี่ยมันล่อยหลอก็เลยจะแข็งไปนิดนึงหนักไปนิดนึงโหเนื้อหนามากเนี่ยเนื้อหนามากเลยนะเนี่ยนะโอ้โหมันเรียกว่าจะกินอย่างเดียวนะก็รสชาติก็หวานนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือมีน้ำจิ้มหน่อยนึงจะได้รสชาติเขาเขียวเขาคืนนะสุดยอดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะกินด้วยกันกับข้าวเหนียวแต่บางคนก็กินเพียวๆอย่างนี้ถ้ากินเพียวๆเยอะเกินไปก็เมานิดหนึ่งเขาเรียกว่าเมากุ้งหัวร้อนหน่อยครับเมากุ้งแมวเขียวโอเคเราไปดูเอ็นจอยกินบ้างคราวนี้ยอมเลยยอมเลยดูแปะไม่ได้เอาแปะแกะกุ้งมาแล้วลีลาสู้แปะไม่ได้จริงยอมแพ้แต่บอกว่าอยากกินเพียวๆนะเดี๋ยวมันจะเมาเหรอเดี๋ยวมันเมาเพราะว่าแคลอรี่ล่อมันเยอะไงแต่ว่าถ้าพี่บอยยังไข่อยู่อ่ะพี่บอยจะไม่มีโอกาสเมาเพราะว่าจะไม่ได้กินเอ็นจอยได้นำหน้าไปแล้วจริงๆหุ้ยหันมาแป๊บเดียวนี่เมื่อกี้ไปถ่ายแป๊บเดียวเองหมดไป2โลแล้วตายเหลือแต่ขากุ้งไปแล้วต้องรีบกินแล้วครับร้านว่าอะไรป้าวะชื่อร้านว่าอะไรอ่ะถามคนแนทคนเล็กคอมเมนต์ไปไหนบองคนร้านอะไรบองมันต้องชื่อร้านอะไรบองนี่ร้านเอไอค่ะเดี๋ยวทำไมไปดูชื่อร้านเลยกลับไปคนเดียวแค่ไหนไหนใครใครเขาก็บอกว่าดีอ่ะเห็นเขามากินกันเยอะนะครับแถวสุพรรณเขาจะขายเยอะมากเลยมีร้านแบบว่าบอกกุ้งแบบนี้อันนี้380นะฮะมันจะตัวเล็กหน่อยอย่างเงี้ยตัวเล็กหน่อยแล้วก็บ่อนี้400ครับราคาครับตัวละ400ตัวประมาณนี้อันนี้450 550ก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนี่550แล้วก็มี600คือตัวที่เราสั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเลยอันนี้ก็650ครับโอ้650เอารถสั่งใหญ่สุดนี่650ครับโอ้มีแบบซื้อกับใส่ปองใส่ลังด้วยโอ้มีแบบย่างแล้วใส่กล่องนะครับ400 350ก็มี200ก็มีเวลาจอดรถริมถนนแบบนี้นะนี่ขับรถมากินถึงสุพรรณเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูคือร้านเจ๊ไอ้คุ้งใหญ่จริงๆร้านแบบเนี้ยบนถนนที่จากกรุงเทพวิ่งเข้าสุพรรณเนี่ยมีหลายร้านมากเยอะมากประมาณไปนั่งกินต่อดีกว่าเวลาสั่งเลือกกุ้งแล้วนี่เขาจะมาย่างตรงนี้ครับดูตรงที่เขาย่างกุ้งหน่อยจุดย่างกุ้งอันนี้ไม่ใช่พม่านะครับแต่เป็นย่างกุ้งก็ดูคล้ายๆเลยร้อนร้อนร้อนได้แล้วต้องขอ1ตัวว่ะหยิบมาโอ้พร้อมแขนพร้อมขาจริงเราสั่งกุ้งทำเมนูอื่นก็ได้ใช่ไหมข้าวผัดกุ้งกะเพรากุ้งอะไรอย่างงี้แต่กินกุ้งเผาด้วยนะครับสุดยอดน่าจะแล้วร้านไหนอย่างอื่นไหมวะโอเคThank you.
ขายไปอีกแล้วกินหัวไม่เป็นเชื่ออยู่ไม่เป็นชี้ได้สักครึ่งงานวางไว้สองหัวอุ้ยนี่เผลออีกแป๊บเดียวเพิ่งกินไปหมดตัวเดียวแต่หายไปอีกสองโลแล้วกินจนสี่โลแล้วหรือตะกร้าเอ้ยหรือตะขานะครับขาแขนกุ้งหรือขากุ้งอันนี้เรียกแขนหรือขากุ้งเรียกว่ากล้ามกล้ามเนี่ยเราวางกล้ามไว้เต็มเลยพวกวางกล้ามวางกล้ามอยู่เมียมนาจานนี้แล้วไม่ใช่แฟนของอยู่เมียมนาหมดแล้วครับ600หมดแล้วใช่ไหมอ๋อเอา150ก็ได้อ่ะลองดูเมื่อกี้กิน600แล้วตอนนี้รอ550อ่ะว้าวว้าวตัดอย่างนี้เลยครับก็จะชั่งให้ดูแล้วมีงี้ตักทีละโลก็ดีดิได้แถมทีละนิดทีละนิดอ่ะเอาละเราก็จะมาย่างตรงนี้อ๋อต้องมาน็อกน้ำเย็นก่อนแล้วก็จะมาย่างตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรารอกินอันนี้คือ1โลของไซส์550บาทตัวจะเล็กลงกล้ามก็เล็กลงด้วยนะพอเป็นไซส์550ไม่มีกล้ามแบบนี้แต่ว่าให้ตัว600หมดไปแล้วปั๊บรอทำไมมันไม่สดอ่ะทำไมอ่ะกุ้งพวกนี้นะเห็นเขาโฆษณาว่ากุ้งสดๆจากแม่น้ำจริงๆแล้วน่ะไม่สดทำไมอ่ะที่เราแอบพูดจริงๆนะไม่สดทำไมอ่ะกลัวกุ้งพวกนี้จะตายแล้วตรงนั้นตายที่ไหนสดมันต้องอยู่ในแม่น้ำกามสวยกามอยู่แต่ว่าไม่สองยาวนะดูซ่าครับตอนนี้หมดไป5โลแล้วโอ้ยมาอีก1โลแล้วครับโลที่6มาแล้วครับโลที่6ครับโลที่6มาแล้วครับแกเธอป๋าบอกว่ามันไม่สดนะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วใช่มันตายไปแล้วถ้าอยากกินสดต้องไปกินในถังเราก็ไม่กล้าให้ป๋ากินสดเขาบอกว่ากุ้งเต้นน่ะจริงๆไม่เต้นกุ้งไม่ได้เต้นเลยเราจับเนี่ยนิ่งๆป๋าแปะโอเคแปะมาพาไปกินสดๆนู่นๆๆไปถังนู้นครับตัวเลขที่ออกนะครับ 4,310 กินกัน9คนครับใช่แล้วก็มีส่วนที่ซื้อกลับอีกกิโลนึงป่ะกินไป6กิโลใช่ป่ะแล้วก็มี7เอ้ย7 7มีซื้อกลับโลนึงอ๋อพอซื้อกลับโลนึงกินแต่กินบนโต๊ะเนี่ย6โลมี602เอ้ย4โล552โลเอาละครับเรียบร้อยสิ่งที่เหลือก็คือฮะกล้ามปูเซียนกล้ามปูเอาละครับมาดูแผนที่กันบ้างนะครับร้าน JI กรุงใหญ่ที่เราไปกินนี่อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณสัก100กิโลได้นะครับถ้าพอดแผนที่ให้ดูก็คือจากกรุงเทพไปเนี่ยก่อนเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยครับร้านไม่สดเลยนี่อ่ะเนี่ยสดเลยเนี่ยนี่ป๋ากินนะกินตรงเนี้ยสดๆเลยป๋าหน้าบ่อเลยมั้ยสดเลยสดๆได้ตัวมั้ยไม่กินฟรีแล้วป๋าเอามั้ยสดๆเลยป๋าอิ่มแล้วอ่ะอิ่มมากครับเอาล่ะครับถ้าใครชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับชอบกินอาหารอะไรน่าสนใจร้านอาหารอร่อยนะครับมีอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเรานักเดินสายแดกนะครับจะพาไปกินร้านอร่อยกันอีกนะครับอันนี้แบบว่าถนนสายสุพรรณนี่มีเยอะมากนะกุ้งเผานะลองขับรถไปดูกันนะฮะมีหลายร้านทีเดียว